ท่านผู้มีเกียรติการช่วงต่อไปนี้ถือว่าสำคัญมากๆดิฉันไม่อยากให้ทุกท่านพลาดโอกาสนี้เพราะว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนที่เราจะหาผลงานที่น่าจับตามองซึ่งเราแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนั่นคือผลงานที่นำเสนอได้ดีที่สุด the best presentation แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือผลงานที่น่าลงทุนที่สุดกับ the most interesting technology for investment นั่นเองค่ะก่อนที่เราจะรับฟังผลงานต่างๆในวันนี้อยากจะอธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจนะคะว่าแต่ละผลงานผู้นำเสนอจะขึ้นมาเสนอบนเวทีแห่งนี้ท่านละ7นาทีหลังจากนั้นเมื่อครบ7นาทีแล้วเจ้าที่จะทำการตัดเสียงออกทุกๆทีมทุกๆผลงานก็จะมีเวลา7นาทีเหมือนๆกันนะคะแล้วก็เราจะมีการแบ่งในการนำเสนอเป็น5ทีมแรกแล้วก็6ทีมนะคะสุดท้ายเครื่องที่อยู่บนโต๊ะและหน้าท่านจะเป็นเครื่องสีส้มสีดำนั้นนะคะแล้วก็มีหมายเลขอยู่เป็นปุ่มต่างๆเป็นสำหรับเอาไว้โหวตออกคะแนนเสียงเมื่อดิฉันได้บอกทุกท่านว่านำเสนอครบแล้วนะ5ทีมแรกทีมไหนนำเสนอดีที่สุดเราก็จะให้ทุกท่านทำการกดพร้อมๆกันแล้วก็หลังจากที่เราประกาศรางวัลในวันนี้ทั้งผลงานนำเสนอที่ดีที่สุดแล้วก็ผลงานน่าทึ่งที่สุดแล้วนะคะเรามีรางวัลพิเศษกันด้วยสำหรับผู้ที่ให้เกียรติอยู่กับเราแล้วก็โหวตออกคะแนนให้กับทั้ง2รางวัลนี้โดยรางวัลในครั้งนี้นะคะสนับสนุนโดยบริษัททีเน็ตค่ะซึ่งจะมีของรางวัลเล็กๆน้อยให้กับทุกท่าน2รางวัลพิเศษด้วยกันฉะนั้นนับจากนี้ไปอย่าพลาดกับโอกาสดีๆแบบนี้นะคะการนำเสนอผลงานนี้ถือได้ว่าเป็นผลงานที่สามารถใช้งานได้จริงและก็สามารถต่อยอดธุรกิจได้ในอนาคตอันใกล้แล้วก็สามารถเป็นผลงานและธุรกิจในระดับสากลได้ในอนาคตเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละผลงานนั้นน่าสนใจอย่างไรบ้างนะคะสำหรับผลงานแต่ละผลงานนั้น5ทีมแรกถ้าท่านชอบทีมไหนที่ท่านคิดว่าผลงานนี้นำเสนอได้จริงๆเลยรู้สึกว่าฟังแล้วเพลินฟังแล้วสมูทท่านสามารถเก็บไว้ในใจได้ก่อนหรือผลงานไหนท่านเห็นว่าผลงานนี้น่าลงทุนจังเลยอยากทำอยากประกอบธุรกิจแบบนี้จังเลยท่านเก็บไว้ในใจนะคะเมื่อนำเสนอครบทั้ง5ทีมแรกแล้วเราจะเรียนเชิญทั้ง5ผลงานขึ้นบนเวทีอีกครั้งหนึ่งแล้วทำการโหวตพร้อมๆกันอย่าเพิ่งกดเล่นนะคะสำหรับเครื่องมือต่างๆเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งว่าการใช้เครื่องโหวตดิจิตอลทำอย่างไรกันบ้างต้องอดใจรอกันสักครู่สำหรับการรับฟังแล้วก็ได้รับชม presentation จากผลงานแต่ละผลงานซึ่งถือได้ว่าโดดเด่นแล้วก็สำหรับในช่วงหลังจากที่โหวตเสร็จแล้วนะคะเราจะพักทานอาหารกลางวันกันท่านสามารถส่งแบบสอบถามที่อยู่ในถุงผ้าที่ท่านได้รับได้ที่จุดลงทะเบียนนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายเราจะกลับมาพบกันในช่วงเวลา 14:00 น.โดยประมาณในช่วงนั้นเราจะมีการบรรยายพิเศษอีกหนึ่งหัวข้อเกี่ยวกับบัญชีนวัตกรรมไทยถือว่าน่าสนใจทุกวันนะคะเรามีการนำเสนอผลงานแล้วก็การบรรยายสุดพิเศษแต่วันนี้พิเศษหน่อยเพราะเป็นกิจกรรมของ Nasdaq Investment Investor Day นะคะซึ่งเราก็จะมีผู้ที่ทำผลงานแล้วก็นำเสนอได้ดีทีเดียวสำหรับในช่วงนี้แล้ววันพรุ่งนี้ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับอีก1วันกับงาน Thailand Tech Show ยังมีการบรรยายสุดพิเศษแล้วก็ยังมีหัวข้อน่าสนใจจากท่านวิทยากรและผู้ดำเนินรายการนะคะกิตติมศักดิ์มากมายถือได้ว่า3วันนี้เราได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆให้กับทุกท่านได้มีเรียกว่าฟิวเจอร์แพลนหรือว่ามีอนาคตหรือว่ามีแผนธุรกิจในใจที่ท่านนำเสนอหรือว่าอยากจะต่อยอดธุรกิจไปในอนาคตด้วยค่ะอีกสักครู่นะคะเราก็จะมีการรับฟังรับชมกันในการนำเสนอผลงานวันนี้มีทั้งหมด11ผลงานด้วยกันค่ะก็ขอย้ำอีกครั้งสำหรับผู้นำเสนอผลงานนะคะว่าท่านมีเวลาเพียง7นาทีเท่านั้นเมื่อครบแล้วนะคะเราจะทำการตัดเสียงของท่านเพราะว่าแต่ละท่านก็จะมีเวลาคนละ7นาทีเนี่ยถือว่าฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วเนี่ยสามารถได้รับความพอใจจากผู้ที่รับฟังในวันนี้พอสมควรแล้วก็สามารถตัดสินใจได้ว่าผลงานท่านน่าสนใจเพียงใดซึ่งย้ำอีกครั้งว่าวันนี้นะคะเรามีการนำเสนอผลงาน11ผลงานแล้วก็จะมีการประกาศรางวัลผลงานที่
สองประเภทด้วยกันคือ1นำเสนอได้ดีที่สุดแล้วก็2ผลงานที่น่าลงทุนที่สุดในการกดโหวตนั้นนะคะดิฉันจะให้สัญญาณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ากดโหวตได้แล้วก็ปิดโหวตอย่างไรทุกขั้นตอนเราจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ดิจิตอลด้วยนะคะจะเห็นว่าเราจะมีความแม่นยำในเรื่องของการลงคะแนนโดยการใช้สิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดที่อยู่บนโต๊ะมีทั้งหมด500เครื่องนะคะหมายเลขทั้งหมดที่อยู่ด้านหน้าของท่านจะมีทั้งหมด10หมายเลขด้วยกันแต่ว่าในช่วง5ทีมแรกเพียงกด1ถึง5เท่านั้นเดี๋ยวเราจะมารับฟังกันอีกทีหนึ่งนะคะว่ากติกาเลือกการใช้เครื่องโหวตดิจิตอลนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้น่าจะใกล้เวลาแล้วสำหรับการเริ่มต้นเสนอผลงานกันนะคะเรียนเชิญท่านที่เพิ่งมาถึงด้วยเรียนเชิญนั่งค่ะที่บริเวณที่นั่งแต่ละที่นั่งจะมีเครื่องโหวตดิจิตอลให้ทุกท่านนะคะท่านละ1เครื่องต้องขอความกรุณาด้วยนะคะว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นการโหวตให้คะแนนแล้วกรุณานำเครื่องส่งคืนหรือว่าอยู่บนโต๊ะวางบนโต๊ะเลยก็ได้นะคะอย่านำออกจากห้องเพนัลลี่นะคะเพราะว่าเราจะต้องมีการใช้การโหวตในงานต่อไปด้วยแล้วก็การโหวตครั้งนี้ถือว่าสำคัญมากๆกับผู้นำเสนอผลงานนอกจากเราจะตัดสินกันแล้วว่าทีมไหนที่เป็นทีมที่ดีที่สุดในการนำเสนอแล้วก็ทีมไหนหรือผลงานไหนที่ถือว่าน่าลงที่สุดเนี่ยยังสามารถสนับสนุนผลงานของคนไทยด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาถึงผลงานชุดที่1กันก่อนเป็นผลงานในหัวข้อเรื่องชุดตรวจโรคไข้เลือดออกที่แยกชนิดของไวรัสเดงกีได้ทันทีหรือเดนสเตปค่ะผู้เสนอผลงานในวันนี้มาจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสวทช.เขาจะประเมินต้อนรับดร.ชัญญาพุทธิขันธ์บนเวทีด้วยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะวันนี้ดิฉันชัญญาพุทธิขันธ์นักวิจัยจากสวทช.จะขอมานำเสนอผลิตภัณฑ์เดนสเตปซึ่งเป็นชุดตรวจนวัตกรรมชุดตรวจไข้เลือดออกชนิดแรกของโลกนะคะชุดตรวจนี้จะมีความพิเศษยังไงและมีความน่าสนใจที่จะลงทุนแค่ไหนนะคะตามมาดูกันเลยค่ะทุกวันนี้นะคะเชื่อว่าทุกท่านคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักโรคไข้เลือดออกท่านทราบไหมคะว่าโรคไข้เลือดออกอยู่คู่กับคนไทยมานานมากกว่า50ปีแล้วค่ะและไม่เพียงแค่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังมีประเทศอื่นๆในเขตร้อนชื้นทั่วโลกที่มีการกระจายตัวของโรคไข้เลือดออกจากจำนวนของผู้การระบาดของผู้ป่วยในแต่ละปีจะพบว่ามีสูงถึงกว่า 150,000 รายในประเทศ 400,000 รายในอาเซียนและมากถึง400ล้านรายทั่วโลกค่ะโรคไข้เลือดออกนะคะเกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรคผู้ป่วยที่มีอาการไข้เลือดออกโดยทั่วไปจะมีอาการไข้สูงอยู่ 3-5 วันหลังจากนั้นไข้จะเริ่มลดลงผู้ป่วยที่มีอาการไข้เลือดออกชนิดไม่รุนแรงจะสามารถฟื้นตัวและแข็งแรงขึ้นได้อย่างรวดเร็วขณะที่ผู้ป่วยที่มีอาการชนิดรุนแรงกลับจะมีอาการที่แย่ลงเรื่อยๆค่ะและอาจจะถึงเสียชีวิตได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลาท่านทราบไหมคะว่าโรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดนกีซึ่งมีอยู่ถึง4สายพันธุ์ทั่วโลกผู้ป่วยนะคะที่มีการติดเชื้อในครั้งแรกจะสามารถติดเชื้อซ้ำได้อีกครั้งและถ้าที่สำคัญก็คือว่าถ้ามีการติดเชื้อซ้ำด้วยไวรัสครั้งที่2ด้วยสายพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไปผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเป็นโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงเราจะต้องสูญเสียคนที่เรารักกันไปอีกกี่คนด้วยโรคไข้เลือดออกคะปัจจุบันโรคไข้เลือดออกยังไม่มียาหรือวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันโรคนะคะ
อย่างไรก็ตามขอโทษนะฮะขอโทษค่ะขอถอยหลังหน่อยค่ะไปอีกค่ะไปอีกเฮ้ยถอยค่ะถอยชุดตรวจในปัจจุบันที่มันมีอยู่ในตอนนี้นะคะคือจะยังชุดตรวจในปัจจุบันที่มีในขณะนี้ถึงแม้จะมีจำนวนมากแต่ว่ายังไม่สามารถแยกไทป์ของโรคไข้เลือดออกได้นะคะดังนั้นหน่วยปฏิบัติการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพและคณะเทคนิคการแพทย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้ร่วมกันพัฒนาชุดตรวจ DENSTEP ซึ่งเป็นชุดตรวจชนิดแรกของโลกที่สามารถแยกสายพันธุ์ได้จากการตรวจโปรตีนของไวรัสซึ่งจะสามารถทราบผลได้ภายในเวลาเพียงแค่3ชั่วโมงและที่สำคัญมีอนุสิทธิบัตรคุ้มครองแล้วค่ะชุดตรวจไข้เลือดออกของเรานะคะถ้าหากไปเปรียบเทียบกับวิธี PCR ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานที่ใช้ในการแยกสายพันธุ์เราจะพบว่า PCR ใช้เวลาเพียงถึง12ชั่วโมงในการตรวจแยกในการวิเคราะห์ผลขณะที่ชุดตรวจ DENSTEP ของเราใช้เวลาเพียงแค่3ชั่วโมงค่ะเราจึงเชื่อว่า DENSTEP น่าจะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรับรู้ได้มากขึ้นว่าในวันนี้เขามีการป่วยด้วยไวรัสสายพันธุ์ใดขนาดของตลาดชุดตรวจนะคะเราอาจจะประเมินได้จากจำนวนผู้ป่วยในแต่ละปีที่มีการระบาดหากเปรียบเทียบจากข้อมูลของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพที่พบว่าจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายโรคไข้เลือดออก5คนที่เดินเข้ามาในโรงพยาบาลจะมีเพียง1คนเท่านั้นที่เป็นโรคไข้เลือดออกจริงๆดังนั้นการประเมินขนาดของตลาดความต้องการการใช้ชุดตรวจในแต่ละปีจะสูงถึง 700,000 ชุดในประเทศจนถึง2ล้านชุดในอาเซียนและมากถึง 2,000 ล้านชุดทั่วโลกนะคะใครบ้างที่เขาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของ DENSTEP กลุ่มแรกนะคะเราอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกได้แก่กลุ่มของผู้ใช้งานหรือ End User ได้แก่กลุ่มผู้กลุ่มของโรงพยาบาลนะคะแล้วก็กลุ่มของผู้หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันโรคกลุ่มที่2คือกลุ่มของผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีกลุ่มนี้จะได้แก่ไลเซนซีซึ่งทำหน้าที่ในการผลิตชุดตรวจหรือจัดจำหน่ายชุดตรวจทางการแพทย์ค่ะ DENSTEP จะให้อะไรกับลูกค้าของเราบ้างค่ะในกลุ่มของผู้ใช้งานเอง DENSTEP จะให้ข้อมูลของสายพันธุ์ไวรัสในผู้ป่วยได้มากขึ้นในราคาที่ถูกลงในขณะที่ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีเองจะได้DENSTEP ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นนวัตกรรมยังไม่เคยมีมาก่อนในโลกนะคะมีต้นทุนต่ำกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศมีคุณภาพสูงเพราะมีผลงานวิจัยรองรับและมีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ค่ะแล้วก็ข่าวดีก็คือว่าขณะนี้ DENSTEP ของเราอยู่ในขั้นตอนที่พร้อมจะถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วและยิ่งไปกว่านั้นขณะนี้เองเรายังมีแผนที่จะพัฒนาต่อยอดชุดตรวจไข้เลือดออกให้เป็นชนิดรวดเร็วแบบ30นาทีและแพลตฟอร์มอื่นๆในอนาคตซึ่งจะสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้มากที่สุดค่ะค่ะและขณะนี้นะคะเราคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะให้ DENSTEP เข้ามามีส่วนร่วมในการพลิกโฉมวิธีการวินิจฉัยการตรวจโรคไข้เลือดออกนะคะ Not only dengue but is serotype ขอบคุณค่ะขอบพระคุณนะคะดร.ชัญญาพุทธิขันธ์ค่ะกับผลงานที่ถือได้ว่าน่าสนใจเหมือนที่ท่านดร.ได้บอกไปนะคะว่าเราจะสูญเสียคนที่เรารักกับโรคไข้เลือดออกนี้ไปมากมายสักแค่ไหนถ้าเรามีชุดผลงานหรือว่าชุดตรวจแบบนี้ท่านก็สามารถรู้ได้ทันทีนะคะแล้วก็สามารถป้องกันได้ด้วย
นี่คือเป็นเพียงแค่การเสนอผลงานที่1เท่านั้นค่ะยังมีอีกนะคะในชุดแรกนี้ทีมแรกมีทั้งหมด5ทีมด้วยกันผลงานชุดที่2ค่ะเป็นผลงานเรื่องเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มเกลือแร่ผสมสารสกัดเม็ดมะขามเพื่อผู้ออกกำลังกายซึ่งผู้บรรยายหรือผู้นำเสนอผลงานในวันนี้มาจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแห่งประเทศไทยค่ะขอเชิญประมือต้อนรับดร.ทัญชนกเหมืองมั่นด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันทัญชนกเมืองมั่นนะคะจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยค่ะขอสไลด์แรกค่ะสไลด์แรกค่ะสำหรับวันนี้นะคะผลงานวิจัยของดิฉันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่งานทางด้านเทคโนโลยีที่ไฮเทคขั้นสูงแต่ก็เป็นเทคโนโลยีที่เราสามารถเอื้อมถึงและจับต้องได้นะคะปัจจุบันนี้ตลาดนะคะของส่วนเครื่องดื่มและอาหารสำหรับผู้บริโภคเพื่อสุขภาพเนี่ยบอกได้เลยว่ามีอัตราการเจริญเติบโตและการขยายตัวไม่ยิ่งหย่อนไปกว่างานทางด้านเทคโนโลยีเลยและดิฉันมั่นใจค่ะว่าตลาดทางด้านนี้ไม่มีวันตายแน่นอนนะคะวันนี้ดิฉันจึงมานำเสนอเครื่องดื่มเกลือแร่ผสมสารสกัดเมล็ดมะขามเพื่อผู้ออกกำลังกายในชื่อว่าแทมมารีน่าค่ะทำไมต้องเป็นการออกกำลังกายค่ะปัจจุบันมีกระแสรักสุขภาพกันมากขึ้นนะคะแน่นอนค่ะการออกกำลังกายถ้าเราออกกำลังกายในแบบพอดีก็จะเป็นผลดีต่อร่างกายแต่เมื่อใดก็ตามนะคะที่ท่านออกกำลังกายมากเกินไปจะก่อให้เกิดภาวะที่มีการสะสมของเสียหรือสารบางชนิดที่เป็นพิษต่อเซลล์ในร่างกายจากภาพนะคะลองดูนะคะว่าคนที่ออกกำลังกายที่ในลักษณะของมาราธอนนะคะจะมีการสะสมของสารที่เราเรียกว่าอนุมูลอิสระในกรอบสีแดงมากกว่ากลุ่มที่ออกกำลังกายแบบปานกลางในกรอบสีน้ำเงินแล้วถามว่าอนุมูลอิสระคืออะไรหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินจากบางแหล่งแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรอนุมูลอิสระนะคะจะทำปฏิกิริยากับเซลล์ของเราด้วยภาวะที่เราเรียกว่าออกซิเดชันค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเซลล์ดิฉันมีตัวอย่างให้ท่านดูค่ะนึกภาพแอปเปิลนะคะเวลาปกติแอปเปิลเมื่อท่านผ่าออกมาปุ๊บจะเป็นสีขาวใสฟูน่ารับประทานแต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านทิ้งไว้เมื่อมันสัมผัสกับอากาศนั่นแหละค่ะปฏิกิริยาที่เรียกว่าออกซิเดชันผลที่เกิดก็คือแอปเปิลจะมีสีด่างดำเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เหี่ยวย่นซึ่งจะไม่ต่างอะไรกับเซลล์ของเราเลยที่โดนการทำร้ายด้วยอนุมูลอิสระจึงทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าเอจจิ้งหรือแก่ก่อนวัยนะคะอาจจะมีคำถามว่าออกกำลังกายหนักๆจะทำให้แก่จริงหรอดิฉันมีตัวอย่างให้ดูค่ะดังภาพนี้นะคะพี่ตูนบอดี้สแลมค่ะปกติท่านอยู่ในสายนักร้องนะคะปัจจุบันท่านเปลี่ยนสายค่ะมาอยู่ในออกกำลังกายและเป็นสายฮาร์ดคอร์ด้วยค่ะวิ่งมาราธอนไตรกีฬาปั่นจักรยานดูภาพปัจจุบันของพี่ตูนค่ะอย่างที่เราเห็นนะคะคงไม่ต้องบอกอะไรมากนะคะแต่ยังไงก็ยังเลิฟนะคะพี่ตูนภาพนี้นะคะเป็นนักกีฬาทีมชาติเยาวชน ทีมชาติไทยของเรานะคะอายุ23ปีหลายๆท่านในที่นี้ลองมองภาพดีๆนะคะอาจจะคิดเห็นตรงกับดิฉันว่าน้องเขาไม่ได้ล้ำหน้านะคะแต่ว่าหน้าน้องเขาล้ำไปนิดนึงจากอายุแต่ก็คงจะพอๆกับฝีเท้าของเขาที่ล้ำไปนะคะแต่ถ้าท่านไม่อยากให้เกิดภาวะแบบนี้กับนักกีฬาที่ท่านชื่นชอบคนใกล้ตัวของท่านหรือแม้แต่ตัวท่านเองนะคะเรามีทางช่วยให้ท่านค่ะสารสกัดเปลือกเมล็ดมะขามนะคะคือทำไมต้องเป็นเมล็ดมะขามเนื่องจากเมล็ดมะขามเนี่ยเป็นของเหลือทิ้งในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรบ้านเราที่มีปริมาณเป็นพันๆตันต่อปีและตอนนี้ยังไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้มากมายนอกจากแค่เป็นปุ๋ยหรือว่าเป็นอาหารสัตว์แต่ตอนนี้นะคะจากการศึกษาของเราเราได้พบว่าจากเปลือกเมล็ดมะขามมีสารมูลค่าสูงอยู่ชนิดนึงที่เราเรียกว่าโอลิโกเมริกโพรแอนโทรไซยานิดินหรือ OPC จำชื่อนี้ไว้นะคะ OPC เมื่อก่อนเนี่ยเราพบในเปลือกสนหรือพายบาร์กต้องเป็นเปลือกสนฝรั่งเศสด้วยนะคะพบในไวน์แดงพบในเมล็ดองุ่นนะคะแต่ปัจจุบันนี้เราสามารถพบได้นะคะในเปลือกเมล็ดมะขาม
ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากบ้านเราเองนะคะก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจแล้วสารสกัดเมล็ดมะขามมีผลอะไรต่อร่างกายของเราบ้างดิฉันได้ทำการศึกษาในเรื่องของลิปต้าอนุมูลอิสระภายในเซลล์นะคะจากภาพที่เห็นเราจะเห็นว่าเม็ดเลือดขาวของมนุษย์ปกติย้อมสีแล้วจะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เมื่อใดก็ตามที่เรากระตุ้นนะคะด้วยอนุมูลอิสระจะเกิดภาวะออกซิเดชันขึ้นจะกลายเป็นสีชมพูนะคะแต่เมื่อเราให้สารสกัดเมล็ดมะขามเข้าไปสีชมพูลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนั้นแล้วดิฉันยังทำการศึกษาในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างพลังงานภายในเซลล์เมล็ดขาวปกติจะมีสีแดงแบบนี้ค่ะแปลว่ากำลังสร้างพลังงานอยู่แต่เมื่อถูกกระตุ้นด้วยอนุมูลอิสระสีแดงจะหายไปกับกลายเป็นสีเขียวซึ่งสีเขียวแปลว่าเซลล์กำลังจะตายเพราะไม่มีพลังงานใช้แต่เมื่อดิฉันใส่สารสกัดเมล็ดมะขามเข้าไปค่ะพบว่าสีแดงกลับกลายขึ้นมาเป็นการเหมือนฟื้นชีวิตเซลล์ให้มีชีวิตขึ้นมาอีกนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยดิฉันยังมองภาพคนออกกำลังกายที่อยู่กลางแจ้งนะคะอาจจะโดนแสงแดดลมฝนนะคะทำให้มีปัญหาเรื่องผิวนะคะดิฉันทำการศึกษาในเรื่องของการต้านการเกิดเม็ดสีพบว่าสารสกัดเมล็ดมะขามในระดับไมโครกรัมก็สามารถลดการเกิดเม็ดสีได้มากกว่า 50% นะคะนอกจากนั้นแล้วดิฉันยังทำการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์สปอร์ตดริงค์ที่อยู่บนเชลนะคะนำมาศึกษาปฏิกิริยาของการต้านอนุมูลอิสระและต้านการเกิดเม็ดสีผิวความจริงที่เกิดขึ้นค่ะแท่งสีดำนะคะคือแทมมารีน่าของเรานะคะมีฤทธิ์ที่มากกว่าและโดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆที่อยู่บนเชลฟ์ในตอนนี้นะคะทั้งที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็มีการเติมแต่งสารเคมีหลากหลายเพื่อช่วยในเรื่องของสุขภาพแต่ก็ไม่สามารถสู้กับแทมมารีน่าของเราได้นะคะสำหรับเครื่องดื่มคุณภาพคับขวดขนาดนี้ต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่คะ3บาทค่ะเป็นตัวเลขที่คิดในแลบนะคะพอลงภาคอุตสาหกรรมแน่นอนต้องต่ำกว่านี้แน่นอนดิฉันมั่นใจว่าเครื่องดื่มนี้น่าจะเป็นเครื่องดื่มที่ผู้ออกกำลังกายหรือคนที่รักสุขภาพทั่วไปมีความต้องการที่จะหยิบออกมาจากเชลฟ์และสำหรับวันนี้นะคะเวลามีไม่มากนักทางเราได้มีบูธนะคะให้ท่านไปลองชิมนะคะและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับบูธของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณดร.ทันชนกเมืองมั่นเป็นอย่างสูงนะคะเพิ่งรู้เมล็ดมะขามนี่มีประโยชน์ขนาดนี้แล้วก็สามารถทำให้พวกเราไม่แก่ก่อนวัยได้ด้วยถ้าใครที่อยากจะรู้แล้วก็อยากจะลองศึกษาดูหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อดร.ได้แล้วก็รวมถึงไปเยี่ยมที่บูธได้ซึ่งบริเวณด้านนอกซ้ายมือของท่านเราก็จะมีผลงานจากองค์กรพันธมิตรต่างๆที่มาออกงานในวันนี้ด้วยนะคะนี่เป็นเพียงแค่2ผลงานแรกเท่านั้นชอบไม่ชอบเก็บไว้ในใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่ทุกท่านก็จะมีส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการโหวตให้คะแนนสำหรับ5ผลงานแรกค่ะมาถึงผลงานที่3น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะคะเป็นผลงานชื่อชิปขยายสัญญาณรามานค่ะวันนี้นะคะผู้เสนอผลงานมาจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสวทช.ขอเสนอมือต้อนรับดร.นพดล นันทวงศ์บนเวทีด้วยค่ะสวัสดีครับผมนพดล นันทวงศ์จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะครับหรือว่า Nectech สังกัดสวทช.วันนี้ผมจะมาเสนอนวัตกรรมที่เรียกว่าวัตเซอร์นะครับซึ่งจริงๆมันก็คือเป็นชิปตัวหนึ่งซึ่งใช้ขยายสัญญาณซึ่งชิปตัวนี้เนี่ยจะใช้ร่วมกับเครื่องวัดสัญญาณแบบรามานนะครับดังนั้นอย่างแรกเราก็มาดูกันก่อนนะครับว่าการตรวจวัดแบบรามานนี่คืออะไรนะครับเพราะว่าตัวชิปตัวนี้เนี่ยจะต้องใช้เครื่องวัดแบบรามานเนี่ยในการวัดสารเคมีร่วมกันระบบตัววัดแบบรามานเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักฟิสิกส์อยู่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวขอสไลด์แรกกลับไปครับเป็นที่รู้กันอยู่ในหมู่นักฟิสิกส์อยู่แล้วนะครับว่าเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการระบุสารเคมีนะครับว่าสารเคมีเนี่ยคือสารเคมีอะไรหลักการของมันก็คือยิงแสงเลเซอร์ลงไปแล้วก็ดูการกระเจิงแสงกลับมาซึ่งสารเคมีแต่ละตัวเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งไม่เหมือนกันนะครับสมัยก่อนเนี่ยเทคนิครามานจะต้องใช้ระบบที่เป็นระบบที่ใหญ่มากนะครับเหมือนรูปข้างบนซึ่งก็ทำให้เทคนิคนี้ไม่ค่อยได้ความนิยมเท่าไหร่แต่ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ทำให้อุปกรณ์ต่างๆนี่เล็กลงนะครับเราก็เลยได้มีเครื่องรามานที่มันมีขนาดเล็กลงมาได้นะครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยรูปร่างทางด้านขวามือจะเห็นได้ว่าเรามีเครื่องที่เป็นมือถือ
เราสามารถจะถือเครื่องรามาเนี่ยไปวัดแสงมีที่ไหนก็ได้ทำให้เทคนิคตัวนี้เนี่ยได้รับความนิยมขึ้นมานอกเหนือจากหมู่นักวิจัยนะครับปัจจุบันนี้จะมีแม้กระทั่งทหารหรือว่าตำรวจเนี่ยก็จะถือเครื่องเหล่านี้เนี่ยไปตรวจในภาคสนามนะครับดูว่ามันเป็นสารระเบิดเป็นสารเสพติดหรือเปล่านะครับและแม้กระทั่งในวงการอุตสาหกรรมเองก็มีการใช้ในวงการอุตสาหกรรมอย่างทั่วไปนะครับโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมทางการเรื่องยาอย่างเดียวเนี่ยพบว่ามูลค่าตอนนี้เนี่ยมีมูลค่าสูงถึง36ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็มีงานวิจัยพบว่าในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเนื่องจากความต้องการอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับเรื่องมีการระเบิดมีเหตุการณ์ความวุ่นวายต่างๆมากมายเนี่ยมีการคาดว่าเทคนิครามาเนี่ยความต้องการเนี่ยจะเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับเป็นมากกว่า 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐในอีก10ปีข้างหน้าหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นอีกนะครับแต่ที่ปัญหาของระบบรามานแบบปกติคืออะไรนะครับระบบรามานแบบปกติเนี่ยมันมีข้อดีมากก็คือวัดสารเคมีได้เนี่ยบอกได้แน่นอนว่าคือสารอะไรแต่ว่าปัญหาก็คือถ้าสารที่คุณวัดเนี่ยมันมีการเรืองแสงมากนะครับหรือว่ามีปริมาณที่น้อยเกินไปอย่างที่3คือถ้ามันมีลักษณะเป็นวัตถุสีดำเนี่ยปกติเทคนิครามานแบบปกติเนี่ยจะวัดไม่ได้นะครับดังนั้นวิจัยของNextech ก็เลยได้พัฒนาตัวชิปขึ้นมาตัวหนึ่งซึ่งจะขจัดข้อจำกัดเหล่านี้นะครับซึ่งเราเรียกชิปตัวนี้ว่า Watser ในการใช้งานชิป Watser เนี่ยการใช้งานก็คือง่ายๆนะครับสมมุติเราสงสัยว่ามันมีสารอะไรอยู่อาจจะอยู่บนมือผมหรือว่าอยู่บนโต๊ะอะไรเงี้ยอาจจะมีลักษณะที่เป็นคราบซึ่งเครื่องรามานปกติเนี่ยวัดไม่ได้แล้วก็เอาสำลีหรือว่าเอากระดาษเนี่ยจุ่มในสารละลายแล้วก็ไปเช็ดนะครับแล้วประโยชน์บนชิปแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้เครื่องอ่านรามานซึ่งอาจจะเป็นของบริษัทอะไรก็ได้ผลิตที่ไหนก็ได้เนี่ยมาอ่านบนชิปตัวนี้เราก็จะได้ลักษณะของสารเคมีที่บอกออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับในความไวที่สูงขึ้นมากนะครับซึ่งกลุ่มลูกค้าเนี่ยกลุ่มลูกค้าก็จะมีมากมายนะครับโดยหลักๆก็จะเป็นผู้ผลิตเครื่องรามานนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่มากมายทั่วโลกนี้น่าจะเกินหลายสิบบริษัทแล้วนะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายเครื่องเหล่านี้อุตสาหกรรมทั่วไปก็อย่างเช่นอุตสาหกรรมยาอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับว่ามีความต้องการในการตรวจวัดพวกวัตถุดิบในการผลิตยาเนี่ยมากนะครับอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมเคมีแล้วก็ความมั่นคงนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าตอนนี้เหตุการณ์ต่างๆความวุ่นวายเนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับดังนั้นอย่างเมืองไทยก็จะเป็นกระทรวงกลาโหมนะฮะแล้วก็นิติวิทยาศาสตร์ก็จะได้ประโยชน์จากเทคนิคตัวนี้จากผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับและอื่นๆก็คืออย่างห้องปฏิบัติการทั่วไปก็บางทีอยากต้องการที่จะวัดสารอะไรที่เทคนิคปกตินี่ไม่สามารถจะตรวจวัดได้แล้วเรามีการส่งชิปให้หน่วยงานพันธมิตรของเราในสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาลองทดสอบแล้วนะครับก็ได้ผลตอบรับที่ดีนะครับบอกว่าชิปของเราเนี่ยน่าจะดีที่สุดที่มีอยู่ในตลาดในตอนนี้จุดเด่นของ Watser คืออะไรนะครับอย่างแรกก็คือมีความละเอียดสูงสามารถวัดโมเลกุลได้ในระดับ trace concentration trace concentration ก็คือ ppm นะครับ1ในล้านส่วนอาจจะวัดได้มากกว่านั้นหรือว่าน้อยกว่านั้นตรวจวัดได้ง่ายนะครับใช้เวลาลดลงจากเทคนิคปกติเนี่ยจะต้องใช้เวลาเป็นวันนะครับในการตรวจ trace concentration ในการใช้ชิปก็ใช้เวลาแค่1นาทีแล้วก็ใช้ได้กับเครื่องรามานทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะผลิตจากที่ไหนเป็นเทคโนโลยีที่ลอกเลียนแบบได้ยากเนื่องจากเราใช้เวลาถึง 3-4 ปีด้วยกันนะครับในการพัฒนาโครงสร้างตัวนี้นะครับมีการรับรองทางสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเนี่ยถึง8เรื่องด้วยกันและคู่แข่งตอนนี้คือในท้องตลาดเนี่ยมีอยู่แค่เพียง 2-3 รายแค่นั้นเองยังเป็นตลาดที่เพิ่งเริ่มต้นเป็น Blue Ocean มากๆนะครับแล้วก็ที่กล่าวมาทั้งหมดก็คือชิปของเรามีประสิทธิภาพสูงกว่าคู่แข่งถึง100เท่านะครับอย่างที่2ก็คือมีราคาต่ำกว่าที่ขายกันในทั่วโลกเนี่ยประมาณครึ่งเดียวนะครับเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีที่ผลิตในประเทศแล้วก็สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่อย่างที่ผมกล่าวไปนะครับมี8เรื่องก็จะครอบคลุมใน3เรื่องหลักๆด้วยกันก็คือวิธีการตรวจนะครับซึ่งเราก็จะมีวิธีการตรวจที่เราจดสิทธิบัตรไว้ก็คือพวกการตรวจสารระเบิดการตรวจหาเชื้อไวรัสเช่นไวรัสของไข้เลือดออกนะครับแล้วก็มีการตรวจการปลอมแปลงเอกสารหรือว่าธนบัตรนะครับเรื่องที่2ก็คือประสิทธิภาพเราก็จะมีสิทธิบัตรครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบนะครับในการทำให้ชิปของเราประสิทธิภาพสูงแล้วก็อย่างที่3คือเก็บได้นานสภาพปัจจุบันก็คือโอเคจดสิทธิบัตรแล้วนะครับทางการตลาดก็ส่งตัวอย่างให้หน่วยงานต่างๆลองใช้แล้วได้ผลตอบรับที่ดีการขายก็อยู่ระหว่างการหารือกับหลายหน่วยงานนะครับดังนั้น business model ก็คือถ้าคุณเป็น
ผู้ประกอบการเหล่านี้นะครับเป็นผู้ผลิตเครื่องรามานผู้ตัวแทนจำหน่ายหรือว่าอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้เครื่องรามานหรือว่าคุณต้องการจะเป็นสตาร์ทอัพในการจะวิเคราะห์สารเคมีด้วยเทคนิครามานคุณก็มาคุยกับเชิญมาคุยกับเราได้เลยนะครับคุณเป็นคนที่เหมาะสมมากซึ่ง business model ก็จะมี4อย่างดังนี้นะครับสามารถมาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้อันนี้ก็คือทีมวิจัยที่เราสามารถให้คำปรึกษานะครับว่าทำยังไงที่จะผลิตชิปให้ได้เหมือนกับที่เราสร้างเป็นโปรโตไทป์ออกมาและสุดท้ายถ้าต้องการข้อมูลที่ลึกละเอียดกว่านี้เชิญมาคุยกับเราที่บูธผลงานเด่นวอตเซอร์นะครับซึ่งอยู่เป็นบูธที่2ตรงทางออกนะครับขอบคุณครับขอบคุณดร. นพดลเป็นอย่างสูงนะคะถือว่าน่าสนใจทีเดียวเป็นการย่นระยะเวลาจากนี่เหมือนที่อาจารย์ดร. ได้บอกไปว่าจาก1วันเป็น1นาทีรวมถึงสามารถต่อยอดด้วยใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถไปคุยกันได้ที่บูธของ Watchers กันนะคะนี่คือผลงาน3ผลงานผ่านมาแล้วชอบทีมไหนรักผลงานใครก็เก็บไว้ในใจนะคะเรามาต่อกันที่ผลงานที่4เขาว่ากันว่าจะว่าผลงานนี้สามารถเชื่อมต่อกับทุกสรรพสิ่งจะมีอะไรบ้างนั้นผลงานชื่อแพลตฟอร์มสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งโดยดร.พนิตาพงไพบูลย์จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสทช.ผมต้อนรับดร.พนิตาบนเวทีด้วยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันพนิตาพงไพบูลย์จาก Nextech สวทช.โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของ Internet of Things หรือว่า IoT ยุคที่สิ่งของสามารถสื่อสารพูดคุยกันเองได้ผ่านอินเทอร์เน็ตเราเริ่มเห็นสินค้า IoT วางขายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงที่เราสามารถควบคุมได้จากนอกบ้านแต่ว่าเครื่องสินค้า IoT เหล่านี้จะไม่มีประโยชน์เลยหากปราศจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดีดังเช่นข่าวนี้ที่บอกว่าเครื่องให้อาหารสุนัข IoT หยุดทำงานเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์พังในการผลิตสินค้า IoT ขึ้นมา1ชิ้นผู้ประกอบการอาจจะคิดว่าแค่ต้องประดิษฐ์ตัวเครื่องให้ทำงานได้ถูกต้องแม่นยำปล่อยอาหารในปริมาณที่เหมาะสมและมีแอปพลิเคชันบนมือถือที่สวยงามน่าใช้ก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วสินค้า IoT ยังต้องมีระบบหลังบ้านที่แข็งแกร่งเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นก็เลยกลายเป็นปัญหากับผู้ประกอบการที่ต้องจัดหาและติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ระบบสำรองข้อมูลรวมไปถึงระบบตรวจสอบและยืนยันตัวตนเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าเฉพาะเจ้าของบ้านเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ควบคุมอุปกรณ์นั้นอีกทั้งยังต้องดูแลให้มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างเสถียรและปลอดภัยป้องกันไม่ให้ใครมาดักฟังข้อมูลแล้วทราบว่าวันนั้นเราไม่อยู่บ้านกระบวนการต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เป็นกระบวนการที่น่าปวดหัวเป็นอย่างมากสำหรับผู้ประกอบการอีกทั้งยังใช้เวลาพัฒนาอันยาวนานแต่ในวันนี้เรามีข่าวดีค่ะเราสามารถทำให้กระบวนการที่น่าปวดหัวเหล่านี้หายไปได้ด้วยนวัตกรรมที่เรียกว่า NetPI NetPI คืออะไรเราคือ Cloud Platform สำหรับสิ่งของหรือพูดง่ายๆก็คือเราจะเป็นตัวระบบหลังบ้านที่จะมาอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาสินค้า IoT NetPI จะเป็นตัวกลางให้สิ่งของสามารถพูดคุยสื่อสารกันได้อย่างปลอดภัยและเราจะดูแลความเสถียรและความปลอดภัยทั้งหมดให้ท่านผู้ประกอบการจึงสามารถลดขั้นตอนและลดเวลาในการพัฒนาสินค้าสิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการใช้ NetPI ก็คือช่องทางการสื่อสารของสิ่งของจะมีความรวดเร็วฉับไวการเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆจะมีความปลอดภัยเราจะมีกลไกการตรวจสอบและยืนยันตัวตนว่าเฉพาะเจ้าของเท่านั้นจึงจะใช้งานได้เราจะมีความปลอดภัยของช่องสัญญาณการสื่อสารที่จะมีการเข้ารหัสทั้งหมดป้องกันการดักฟังรวมไปถึงระบบหลังบ้านทั้งหมดจะมีความเสถียรเพราะเราได้จัดทำระบบสำรองในทุกๆองค์ประกอบและข้อได้เปรียบที่ทำให้ NetPI แตกต่างจากผู้ให้บริการ
ต่างประเทศก็คือความเป็นโลเคอลทั้งในแง่ของการเก็บข้อมูลและการสื่อสารทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นภายในประเทศช่วยลดการสิ้นเปลืองแบนด์วิดธ์ออกต่างประเทศ Netpay ให้บริการมาแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วในเวลาเพียง1ปีที่ผ่านมามีสิ่งของมากกว่า 10,000 ชิ้นที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม Netpay นี้ดังตัวอย่างที่แสดงในรูปโอกาสทางตลาดของสินค้าและบริการ IoT มีได้มากมายหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านที่อยู่อาศัยการแพทย์การเกษตรพลังงานการขนส่งรวมไปถึงภาคการผลิตในที่นี้ดิฉันจะขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนสัก3ด้านนะคะโดยขอเริ่มจากด้านที่อยู่อาศัยในประเทศไทยมีครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้มากกว่า10ล้านครัวเรือนและนี่คือกลุ่มผู้บริโภคที่พร้อมจะรับสินค้า IoT ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน IoT ในบ้านเช่นอาจจะเป็นเตียงนอนที่เมื่อเราลุกจากเตียงสามารถบอกให้เครื่องต้มกาแฟที่อยู่ในครัวเริ่มทำงานได้หรือเมื่อเราออกจากบ้านล็อกประตูสามารถบอกให้เครื่องดูดฝุ่นเริ่มทำงานได้เป็นต้นส่วนในภาคการเกษตร IoT จะทำให้เกิดการเกษตรแบบแม่นยำสูงหรือ precision farming ซึ่งก็คือการควบคุมปริมาณน้ำปริมาณปุ๋ยแสงสว่างอุณหภูมิความชื้นให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชแต่ละชนิดช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรในภาคการผลิต IoT จะเป็นตัวเร่งสำคัญที่จะพาโรงงานมากกว่า 100,000 โรงทั่วประเทศไปสู่ Industry 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลซึ่ง Industry 4.0 นี้ก็คือการที่เครื่องจักรสามารถสื่อสารพูดคุยกันเองได้รวมถึงพูดคุยกับเจ้าของโรงงานบอกได้ว่าวันนี้ผลิตชิ้นส่วนไปแล้วกี่ชิ้นดีกี่ชิ้นเสียกี่ชิ้นถึงเวลาซ่อมบำรุงแล้วหรือยังกลุ่มลูกค้าของ Netpay เป้าหมายของเราก็คือกลุ่มผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้า IoT กลุ่มผู้ผลิตซอฟต์แวร์ผู้วางระบบและติดตั้งระบบให้กับทุกภาคส่วนที่ได้กล่าวไปแล้วภายในปี2020จะมีสิ่งของมากกว่า 50,000 ล้านชิ้นที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตทั่วโลกโดยการประเมินโดยบริษัท Ciscoนี่แปลว่าเทคโนโลยี IoT นั้นมาแน่นอนไม่ใช่เรื่องของความเสี่ยงอีกต่อไปและไม่ใช่เป็นเพียงกระแส Netpay เราหวังที่จะเป็นตัวกลางที่จะช่วยเชื่อมต่อสิ่งของจากทุกๆภาคอุตสาหกรรมที่ได้กล่าวมาแล้วเข้าไปสู่โลกของ IoT และเมื่อสิ่งของทั้งหลายถูกเชื่อมโยงถึงกันนวัตกรรมต่างๆก็จะเกิดขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัดข้อจำกัดอย่างเดียวก็คือจินตนาการของเราและในวันนี้สวทช.พร้อมแล้วที่จะให้บริการ Netpay ในรูปแบบธุรกิจเรากำลังมองหาผู้ร่วมลงทุนที่จะมาให้บริการ Netpay ไปด้วยกันโดยเรามีทีมวิจัยที่พร้อมที่จะสปินออฟไปช่วยท่านในฝั่งเทคโนโลยีและเราต้องการหาพาร์ทเนอร์ในกลุ่มของ System Integrator และ Service Provider ที่จะมาร่วมกันสร้างตลาด IoT ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยวันนี้สวทช.พร้อมแล้วที่จะพาประเทศไทยไปสู่ยุคของ IoT ด้วยเทคโนโลยี Netpay แล้วท่านล่ะพร้อมหรือยังสามารถติดต่อสอบถามและชมการสาธิตได้ที่บูธ Netpay ติดกับห้องสัมมนานี้ขอบคุณค่ะขอบพระคุณดร.พนิตาเป็นอย่างสูงนะคะกับโลกยุคดิจิตอลแบบนี้ถือได้ว่าแพลตฟอร์มนี้น่าสนใจจริงๆแล้วในโลกปัจจุบันหรือว่าในประเทศของเราก็เริ่มมีแล้วแต่ว่าใครที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มให้สมบูรณ์แบบสามารถรวบรวมทุกอย่างไว้ใน1แอปพลิเคชันหรือว่า1แพลตฟอร์มนี้ถือได้ว่าสุดยอดมากๆนะคะเรามีการเสนอผลงานมาแล้ว4ผลงานค่ะอีก1ผลงานกับทีมแรกนี้นะคะจะอีก1หัวข้อค่ะอีก7นาทีสุดท้ายอย่าลืมนะคะว่าท่านอย่าเพิ่งกดสำหรับเครื่องโหวตดิจิตอลเดี๋ยวอีกสักครู่ข้าโอจะขออนุญาตอธิบายการใช้งานการโหวตอีกครั้งหนึ่งค่ะมาถึงหัวข้อนี้นะคะเป็นผลงานเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตน้ำตาลเชิงเดี่ยวกลูโคสจากเยื่อเซลลูโลสที่แยกจากเศษเหลือทลายปาล์มน้ำมันที่ผ่านการลดลิกนินนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.วรรณาชูฤทธิ์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรียนเชิญบนเวทีค่ะThank you.
วัสดีค่ะดิฉันวรรณาชูฤทธิ์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผลงานที่จะนำเสนอวันนี้คือกรรมวิธีการผลิตน้ำตาลเชิงเดี่ยวและไซแลนจากเศษเหลือทลายปาล์มน้ำมันที่ผ่านการลดลิกนินสไลด์ผิดเศษเหลือทลายปาล์มน้ำมันเศษเหลือทลายปาล์มน้ำมันหรือ EFB เป็นเศษเหลือทลายปาล์มน้ำมันหรือ EFB เป็นวัสดุเศษเหลือที่เกิดขึ้นในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและมีสะสมในปริมาณมากเป็นที่วางไข่ของแมลงศัตรูพืชคำถามคือมีปริมาณเท่าไหร่ถ้าประมาณจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มซึ่งมีกำลังการผลิตประมาณ50ตันต่อวันจะเกิดเศษเหลือทลายปาล์มน้ำมันประมาณ 12.5 ตันต่อวันท่านจะเห็นว่ามันมีปริมาณเยอะจริงๆปัจจุบันเศษเหลือทลายปาล์มน้ำมันนำมาใช้ในการเพาะเห็ดหรือเผาให้ความร้อนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความร้อนที่เกิดขึ้นมีค่าน้อยมากดังนั้นจึงไม่คุ้มค่ากับการลงทุนจุดเด่นของเศษเหลือทลายปาล์มน้ำมันอยู่ที่ไหนจุดเด่นของมันอยู่ที่ภายในเศษเหลือทลายปาล์มภายในเศษเหลือทลายปาล์มน้ำมันมีคาร์โบไฮเดรตมีเซลลูโลสมีเฮมิเซลลูโลสและมีลิกนินอยู่ส่วนที่มีมากที่สุดคือเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสในเมื่อเราทราบว่ามันมีเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสมากแล้วทำยังไงถึงจะนำส่วนนี้มาใช้ประโยชน์ได้ขั้นตอนก็คือเราจำเป็นจะต้องกำจัดลิกนินออกส่วนที่ผ่านการกำจัดลิกนินแล้วเราเรียกว่า EFBL EFBL เกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นได้โดยการนำ EFB มาแช่ในสารละลายกรดอินทรีย์ซึ่งเป็นกรดที่ไม่มีผลกระทบในทางด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมใช้เวลาเพียง9ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้องหลังจากท่านได้ EFBL แล้วเรานำ EFBL นี้มาใส่ในสารละลายด่างในสารละลายด่างที่ได้ฉันจะได้เซลลูโลสเป็นผลผลิตและในน้ำด่างถ้าหากฉันเติมเอทานอลท่านก็จะได้เฮมิเซลลูโลสเป็นผลผลิตประมาณว่าโดยใช้เวลาการผลิตประมาณ35ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้องถ้าหากว่าผลผลิต50เริ่มต้นจากวัตถุดิบ100กรัมท่านจะได้ผลิตภัณฑ์ทั้ง2ประมาณ50กรัมหรือ 50% ของผลผลิตของวัตถุดิบเริ่มต้นเซลลูโลสเอามาทำอะไรถ้าหากมองไปในอนาคตเซลลูโลสสามารถที่จะเอามาใช้เป็นสารที่เรียกว่านาโนเซลลูโลสซึ่งจากการทำนายในปีคศ2020นาโนเซลลูโลสจะมีตลาดซึ่งมีมูลค่าประมาณ530ล้าน US แต่ถ้ามองใกล้ๆตัวเซลลูโลสสามารถที่จะย่อยได้ด้วยเอนไซม์ให้เกิดเป็นกลูโคสใกล้ๆตัวมากกลูโคสนำมาผลิตเป็นเอทานอลซึ่งเป็นพลังงานชีวภาพที่ได้รับการส่งเสริมในปัจจุบันท่านอาจจะบอกว่าเอทานอลสามารถผลิตได้จากกากน้ำตาลหรือโมลาสแต่ถ้าท่านใช้กลูโคสจากเราท่านจะหมดปัญหาที่หรือว่าไม่เกิดปัญหาขึ้นเหมือนกับการใช้กากน้ำตาลโมลาสเพราะอาจจะเกิดการอุดตันของหอกันได้ขยับไปอีกกลูโคสสามารถทำอะไรได้บ้างกลูโคสสามารถนำมาผลิตไฮโดรเจนได้กลูโคสสามารถนำมาผลิตสารเคมีต่างๆได้ด้วยวิธีการทางชีวภาพแล้วเฮมิเซลลูโลสล่ะมีประโยชน์ยังไงเฮมิเซลลูโลสที่เราผลิตได้เราวิเคราะห์แล้วเราพบว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่คือไซแลนและเมื่อเทียบกับ
ไซแลนด์ทางการค้าโดยวิเคราะห์ค่า FTIR พบว่าไม่แตกต่างกันเลยนี่คือตารางแสดงถึงมูลค่าของไซแลนด์ที่จำหน่ายในปัจจุบันท่านจะเห็นว่าไซแลนด์100กรัมมีมูลค่าประมาณ120ถึง170เหรียญสหรัฐมูลค่ามันมากจริงๆเราเริ่มจากวัสดุเศษเหลือนะคะเราสามารถแปรรูปให้สินค้ามีค่าเพิ่มขึ้นมากมายไซแลนด์ไม่เพียงแต่เอามาใช้ประโยชน์โดยตรงยังสามารถทำให้โมเลกุลเล็กลงได้ในตัวอย่างที่พูดถึงก็คือการเปลี่ยนไซแลนด์เป็นไซลิเทลตลาดไซลิเทลปัจจุบันมีอยู่แล้วในสินค้าพวกหมากฝรั่งหรือพวกยาสีฟันและในอนาคตจะมีมากขึ้นโดยยิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพยังมีต่อไปอีกนะคะไซแลนสามารถเปลี่ยนเป็นไซโลโอลิโกซัคคาไรด์ซึ่งเป็นอาหารฟังก์ชันค่ะถ้าท่านสนใจผลิตภัณฑ์ของเราผลิตภัณฑ์ของเราถูกคุ้มครองโดยอนุสิทธิบัตร3อนุสิทธิบัตรมีจุดเด่นก็คือผลิตได้ง่ายในเวลารวดเร็วและใช้ประโยชน์ได้หลากหลายขอบคุณค่ะขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.วรรณาชูฤทธิ์นะคะกับการนำเศษเหลือจากทลายปั๊มน้ำมันมาสามารถสร้างประโยชน์ได้มากมายทีเดียวและยิ่งในอนาคตก็ถือว่าสามารถเข้าไปสู่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆได้มากมายเช่นกันค่ะเอาละค่ะเราพักกันในช่วงนี้กับทีมแรกทั้งหมด5ผลงานก่อนในขณะนี้ที่ฉันขออนุญาตอธิบายอีกครั้งสำหรับการกดโหวตให้คะแนนแต่ละผลงานนะคะด้านหน้าของท่านจะเป็นเครื่องโหวตคนไหนยังไม่ได้เครื่องโหวตบ้างนะยกมือนิดนึงจริงๆต้องมีบนโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด500เครื่องจะมีหมายเลขทั้งหมด1ถึง8แต่ว่าในการกดโหวตทีมแรกนี้ท่านสามารถกดโหวตได้เพียง1 2 3 4 5เพราะว่าเราเสนอแค่5ผลงานแรกก่อนถ้าเขาโอดพูดว่ากดท่านจึงจะกดโหวตได้ซึ่งเราจะคัดเลือก2ประเภทด้วยกัน1นำเสนอผลงานที่ดีที่สุดและ2ผลงานที่น่าลงทุนที่สุดเมื่อท่านกดแล้วนะคะต้องขอกรุณาว่ากดให้ไฟติดอย่ากดย้ำย้ำๆนะคะเพราะว่าถือว่าการกด1ครั้งแล้วไฟแดงขึ้นมานั่นคือการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาซ้อมกันก่อนหลายๆท่านอาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะไม่เข้าใจชัดเจนข้าโอ๊ตจะขออนุญาตยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเมื่อข้าโอ๊ตถามคำถามแล้วแล้วบอกว่ากดท่านจึงจะกดได้สมมติคำถามขึ้นมานะคะคำถามมีอยู่ว่าแฮร์รี่พอตเตอร์รู้จักใช่ไหมคะมีใครไม่รู้จักบ้างคะแฮร์รี่พอตเตอร์มีทั้งหมดเดี๋ยวนะคะอย่าเพิ่งกดนะต้องฟังโอ๊ตก่อนว่าให้บอกให้กดนะคะอันนี้ไม่ใช่การบางคนบอกว่าตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นกับผู้นำเสนอผลงานอีกแฮร์รี่พอตเตอร์มีทั้งหมดกี่ภาคเอาไว้ในใจก่อนอย่าเพิ่งกดนะคะพร้อมแล้วกดค่ะท่านจะเห็นนะคะหน้าจอทัชสกรีนจะมีตัวเลือกทั้งหมด5 choice ด้วยกันกดเพียง1ครั้งให้ไฟติดแล้วเวลาก็จะมีการโรเตทหมุนไปเรื่อยเมื่อครบแล้วก็จะขึ้นมาอันนี้คือกราฟของผลโหวตจะเห็นว่าคำตอบคือข้อ5ใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้จริงๆมีบางท่านมีประมาณ 9% 12% นี่อาจจะยังไม่แน่ใจนะคะเข้าใจกันแล้วคิดว่าน่าจะทำได้อย่าลืมนะคะเรามีการกดโหวตให้2ประเภทด้วยกันเดี๋ยวเรียนเชิญทั้ง5ผลงานบนเวทีอีกครั้งหนึ่งค่ะขอเชิญประมือต้อนรับทั้ง5ผลงานอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะเชิญค่ะยืนตามหมายเลขเลยผลงานที่1ชุดตรวจโรคไข้เลือดออกที่แยกชนิดของไวรัสเดงกีได้ทันทีโดยดร.ชัญญาโพธิคันธ์นะคะหมายเลข2ผลงานเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มเกลือแร่
ผสมสารสกัดเมล็ดมะขามเพื่อผู้ออกกำลังกายโดยดร.ธัญชนกเมืองมั่นผลงานที่3ชิปขยายสัญญาณรามานจากดร.นพดลนันทวงศ์ผลงานที่4แพลตฟอร์มสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งโดยดร.พนิตาพงไพบูลย์และผลงานที่5กลับมาวิธีการผลิตน้ำตาลเชิงเดี่ยวกลูโคสจากเยื่อเซลลูโลสที่แยกจากเศษเหลือทลายปาล์มน้ำมันที่ผ่านการลดลิกนินแล้วจากรองศาสตราจารย์ดร.วรรณาชูฤทธิ์อันนี้คือโฉมหน้าของทั้ง5ผู้นำเสนอผลงานทั้งหมดเราจะขออนุญาตโหวตให้กับผู้ที่นำเสนอผลงานได้ดีที่สุดเมื่อเขาโอ๊ตบอกให้กดก็ท่านถึงจะกดได้แล้วก็เราจะทำการปิดการโหวตแล้วก็จะมาเฉลย อีกครั้งหนึ่งว่าใครที่จะเป็นผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด2อันดับแรกกันนะคะข้างล่างพร้อมแล้วใช่ไหมคะคนไหนยังไม่พร้อมบ้างไม่มีนะคะเมื่อสักครู่เราซ้อมมือกันแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะไม่พลาดในการกดเพราะอะไรเพราะท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีในช่วงหลังจากการโหวตเพื่อรับของรางวัลจากบริษัททีเน็ตด้วยนั่นคือ External Hard Disk Drive 2รางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่มาร่วมโหวตกับเราในวันนี้พร้อมแล้วนะคะท่านใดที่ชื่นชอบผลงานแต่ละผลงานเก็บไว้ในใจค่ะสำหรับผู้ที่นำเสนอผลงานได้ดีที่สุด The Best Presentation ท่านคิดว่าท่านชื่นชอบท่านไหนกดค่ะหมดเวลาค่ะเราจะทำการปิดการโหวตกันนะคะเมื่อกี้อีกมาแว๊บๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครที่จะเป็น2อันดับแรกมาเลยค่ะได้แก่หมายเลข2และหมายเลข4ยินดีด้วยนะคะท่านเป็นผู้ถูกคัดเลือกให้เข้าไปในรอบชิงชนะเลิศเราจะมีอีกหนึ่งรอบนี่คือรอบเซมิไฟแนลนะคะเอาละครับก็อีก3ท่านยังไงก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมเช่นกันปรบมือกับทั้ง5ท่านด้วยนะคะอย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่านี่คือการนำเสนอ The Best Presentation ผู้นำเสนอผลงานดีที่สุดเรายังมีอีกอย่าเพิ่งลงนะคะเรายังมีอีก1การคัดเลือกกันนั่นก็คือผลงานที่น่าลงทุนที่สุด1ถึง5นี้ท่านคิดว่าผลงานใครที่อยากจะลงทุนจังเลยในอนาคตเนี่ยเราต้องได้ใช้แน่นอนเราเห็นแล้วว่าในอนาคตเนี่ยผลกำไรมาแน่นอนสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองสร้างชื่อเสียงให้กับผลงานและก็ประเทศไทยกันด้วยท่านคิดว่าผลงานไหนที่ท่านอยากจะลงทุนมากที่สุดถ้าพร้อมแล้วกดค่ะขออนุญาตปิดโหวตก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลงานไหนที่ท่านอยากลงทุนมากสุดผลมาเลยค่ะยินดีด้วยนะคะกับผลงานที่2แล้วก็4ท่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเลยค่ะแล้วก็ปรบมือกับทั้ง5ผลงานด้วยนะคะทุกท่านผลงานโดดเด่นไม่แพ้กันเลยเพียงแต่ว่าท่านผู้มีเกียรติชื่นชอบผลงานไหนเท่านั้นเอง2กับ4เนี่ยนะท่านได้ทั้ง The Best Presentation แล้วก็ได้ The Most Interesting Technology for Investment เรียกว่าเป็นเอกฉันท์ทีเดียวนะคะแต่ว่าเรายังเหลืออีก6ผลงานด้วยกันสำหรับการนำเสนอท่านเข้าใจกันแล้วนะสำหรับการกดโหวตว่าท่านต้องกดอย่างไรเมื่อสักครู่ท่านทำได้ดีทีเดียวค่ะแล้วก็อย่าเพิ่งไปไหนเราจะมอบรางวัลให้กับผู้ที่โหวตในช่วงท้ายของการตัดสินในช่วงเช้านี้ด้วยค่ะ